วันนี้เรามาอยู่กันที่แซมินอล21คุณพี่คะเขาบอกว่าตอนนี้มีร้านระดับขึ้นเล้ามิชลิน1ดาวมาเปิดที่นี่ค่ะร้านอะไรคะเป็นร้านขายอาหารฮ่องกงติ่มซำชื่อว่าร้านคิมโฮวานคิมโฮวานแล้วเขาก็ให้นิ้วเรามาด้วยเป็นเมนูนะคะเป็นออเดอร์ให้สั่งเอาไว้เลยส่วนจะมีอะไรเด็ดอะไรอร่อยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดซอสงากับหมูแดงลูกของก็มาอีกแล้วค่ะวันนี้ท่าทางน้ำหนักเราจะขึ้นอีกแล้วนะคะใช่ไม่เป็นไรค่ะเรายอมกลัวหรอเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่านี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือขนมจีนวันนี้เราจะมาเปิดให้ดูกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนก๋วยเตี๋ยวหลอดมีทีมเซ่พุงพี่แดงมากอะไรนะคะพุงพี่แดงมากอย่างกระฟองน้ำน้องหอมนี่ทำกับน้ำหอมน้องไปและนี่นะคะก็เป็นเมนูเด็ดที่เราจะพามาชิมวันนี้นี่คือซาลาเปาอบไส้หมูแดงค่ะเขาบอกว่าอร่อยมากเป็นบิ๊กโฟเมนูที่ต้องสั่งเมื่อมาร้านนี้เลยทีเดียวเปิดชิ้นเลยได้โอ้ยสัมผัสแรกที่จับนะกรอบๆมันดูกรอบๆมันมากไม่เหมือนซาลาเปาที่เราเคยเห็นเลยนะเหมือนโรตีบอยใช่จริงๆเฮ้ยมันโอเคไส้เขานะคะแบบจะดูแบบไส้เยอะนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เยอะจะเป็นแบบเบาลาวาเนาะจะแบบมีเท็กเจอร์มีน้ำถึงขั้นสัมภาษณ์แล้วคุณพี่คะพี่พวกเรารอคอยชิมแล้วนะคะครับถ้าเหมือนแดงทุ่มข้นมากเลยอ่ะใช่ไหมที่ทำให้ว่ากรอบคอใช่ใช่หมูแดงเค็มๆหวานแป้งแล้วหมูอ่ะเขามาเป็นชิ้นนะแต่ว่าแกะเข้าไปเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แข็งมันตุ๋นมันยุ่ยมันนุ่มนุ่มมากคือสมควรแล้วแหละที่เขาจะได้เป็นร้านระดับมิชลิน1ดาวและเมนูนี้ซาลาเปาอบไส้หมูแดงร้านทิมโฮวานเขาว่าอร่อยแต่คุณว่าลืมตัวต่อที่บ้านคุณไปได้เลยฟินไม่เสียเวลาที่รอเลยค่ะกรอบกรอบกระช่องนะแล้วคุณล่ะครับคิดว่าอร่อยหรือเปล่าลองมาชิมกันสิคะครับ